สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work for Today #EP ที่90ค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ประชาชนให้ความสำคัญแล้วก็จับตามองกันอย่างยาวนานค่ะสำหรับเรื่องราวของการควบรวม2ค่ายมือถือยักษ์ใหญ่อย่าง True และ dtac และหลังจากผ่านเรื่องราวมาอย่างยาวนานมากมายค่ะในที่สุดวันนี้กสทช.ก็ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่ามีมติอนุมัติให้ True และ dtac เนี่ยสามารถควบรวมกิจการกันได้นะคะท่ามกลางเสียงคัดค้านจากภาคประชาชนที่ล้นหลามและเรื่องราวหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงจะเกิดผลอะไรขึ้นกับ True และ dtac รวมถึงภาคประชาชนจะได้รับความเดือดร้อนอะไรยังไงหรือเปล่าเราก็ไปฟังทั้งหมดได้ในคลิปนี้ค่ะก่อนอื่นเรามาดูข้อมูลพื้นฐานของกิจการโทรคมนาคมในไทยก่อนค่ะผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในไทยตอนนี้มี3เจ้านะคะได้แก่ AIS True แล้วก็ dtac ค่ะโดยมีส่วนแบ่งการตลาดที่แตกต่างกันออกไปก็คือ AIS อยู่ที่ 46% dtac อยู่ที่ 20% และ True อยู่ที่ 34% ค่ะอันนี้เราไม่นับรวม NTซึ่งเป็นผู้ให้บริการเฉพาะภาครัฐนะถ้าสมมุติว่า True กับ dtac สามารถควบรวมกิจการกันได้สำเร็จค่ะตลาดของผู้ประกอบการโทรคมนาคมในไทยเนี่ยมันจะเหลือผู้เข้าแข่งขันเพียง2เจ้าก็คือ True รวมกับ dtac แล้วก็ AIS นะซึ่งส่วนแบ่งการตลาดก็จะอยู่ที่ 54% แล้วก็ 46% ตามลำดับค่ะอันนี้คือสถานการณ์ของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมในไทยซึ่งอันที่จริงอ่ะใครจะครองส่วนแบ่งตลาดเท่าไหร่มันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องไปน่ากังวลหรอกประเด็นมันอยู่ที่การที่ตลาดเหลือผู้ประกอบการเพียงแค่2เจ้าเนี่ยมันเสี่ยงต่อการทำให้เกิดการผูกขาดทางการตลาดค่ะสมมุติสถานการณ์ง่ายๆถ้าตลาดแห่งหนึ่งมีแม่ค้าแตงโมอยู่2เจ้านั่นหมายความว่าถ้าใครอยากกินแตงโมต้องมาซื้อแม่ค้า2เจ้านี้เท่านั้นแม่ค้าคนแรกขายแตงโมลูกละ50ค่ะแม่ค้าคนที่2ขายแตงโมลูกละ45บาทแน่นอนว่าแม่ค้าคนที่2ขายราคาถูกกว่าก็ย่อมต้องขายดีกว่าเนาะสิ่งที่แม่ค้าคนแรกทำก็คือการลดราคาเหลือลูกละ40ค่ะเพื่อที่จะดึงลูกค้าจากแม่ค้าคนที่2คืนแล้วทุกคนคิดว่าสิ่งที่จะเกิดต่อไปคืออะไรคะแม่ค้าคนที่2ลดราคาแตงโมจาก45เหลือ35บาทเพื่อเป็นการแย่งลูกค้าจากแม่ค้าแตงโมคนแรกใช่ไหมแล้วประชากรในตลาดนั้นก็ลัคกี้ไปเพราะว่าได้กินแตงโมราคาถูกจากตอนแรกลูกละ50เหลือแค่ลูกละ35บาทเองตอนนี้แต่ในเรื่องราวความเป็นจริงมันไม่เป็นอย่างนั้นค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือแม่ค้าแตงโมคนที่2เนี่ยไปคุยกับแม่ค้าแตงโมคนแรกว่าถ้าเราตัดราคากันไปกันมาอย่างเงี้ยกำไรของเราอ่ะมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะเอาอย่างนี้ดีไหมเรามาตั้งราคาเท่ากันเราตั้งราคาขายแตงโมไว้ที่ลูกละ60บาทเลยถ้าเราขายลูกละ60บาททั้ง2คนเนี่ยเราต่างคนต่างจะได้กำไรเยอะมากเลยแถมผู้บริโภคที่อยู่ในตลาดเนี่ยก็ไม่มีทางเลือกอื่นด้วยเพราะว่าในตลาดเนี้ยมีแม่ค้าแตงโมแค่2เจ้าไม่ซื้อเธอก็ต้องซื้อเราเหมือนกันซึ่งคนในตลาดหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยก็รู้แหละว่าราคาแตงโมมันขึ้นแทนที่เขาจะซื้อแตงโมในราคา50บาทตอนนี้เขาต้องซื้อ60บาทแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะเพราะถ้าเขาอยากกินแตงโมมันก็มีคนขายแค่2เจ้าเท่านั้นสรุปง่ายๆก็คือการที่แม่ค้าแตงโมมีจำนวนแค่2เจ้าในตลาดเนี่ยมันทำให้เขา2คนเนี่ยสามารถหัวราคากันได้ว่าเขาจะขายราคาเท่าไหร่แต่ในเคสของเราค่ะมันเป็นเคสสมมุติเป็นสิ่งของที่ไม่จำเป็นอย่างแตงโมถ้าสมมติว่าแตงโมมันแพงเราก็ไม่ต้องกินแตงโมก็ได้ถูกปะเพราะไม่กินแตงโมเนี่ยไม่ได้ทำให้เราตายเราสามารถไปเลือกกินผลไม้อื่นแทนได้หรือว่าไม่กินเลยก็ได้แต่ว่าค่ะสถานการณ์ที่เราเจออยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ใช่เพราะโทรศัพท์มือถือเนี่ยถือเป็นปัจจัยที่5ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ไปซะแล้วดังนั้นการปล่อยให้เกิดการผูกขาดตลาดสินค้าจำเป็นอย่างเครือข่ายโทรศัพท์มือถือก็เลยเป็นเรื่องที่น่ากลัวแล้วก็อันตรายมากนะคะเพราะว่าถ้าเขาหัวราคากันเขาจะขายเท่าไหร่ก็ได้ใช่ปะนอกจากนี้ค่ะการที่ตลาดไม่มีคู่แข่งมีคู่แข่งกันแค่2เจ้าอ่ะเขาก็ไม่จำเป็นจะต้องพัฒนาสินค้าหรือโปรดักต์อะไรเพราะยังไงลูกค้าก็จะไม่หายอยู่ดีดังนั้นมันก็จะเห็นชัดเลยว่าการผูกขาดเนี่ยมีแต่ข้อเสียให้กับผู้บริโภคทั้งนั้นเลยทั้งด้านการแข่งขันทั้งด้านราคาแล้วก็คุณภาพของสินค้านะจากด้วยเหตุผลข้างต้นที่เราเล่าไปค่ะมันก็เลยทำให้ประชาชนเนี่ยออกมารณรงค์คัดค้านการผูกขาดการควบรวมกิจการระหว่าง True กับ dtac เป็นอย่างมากเพราะมองว่ามันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการผูกขาดกิจการโทรคมนาคมค่ะแต่สุดท้ายแล้วประเทศนี้ก็ยังอนุญาตให้เกิดการควบรวมกิจการกันได้อยู่ดีโดยกสทช.อ้างว่าการควบรวมครั้งนี้จะมีผลดีกับประชาชนนะคะอย่างเช่นการควบรวมกิจการกันแล้วเนี่ยจะทำให้ต้นทุนถูกลงพอต้นทุนถูกลงราคาขายสินค้าให้กับประชาชนค่าโทรก็จะลดลงด้วยอย่างที่2คือผู้บริโภคจะได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพมากขึ้นพอคลื่นที่ครบถ้วนทุกความถี่ทุกย่านผู้บริโภคจะสามารถเข้าถึงสัญญาและเครือข่ายที่ดีขึ้นค่ะและอย่างที่3เนี่ยการควบรวมกิจการกันจะก่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆหรือโปรดักต์ใหม่ๆในไลน์ผลิตภัณฑ์นี้เพราะว่าเมื่อทั้ง2บริษัทควบรวมกันแล้วเนี่ยเขาก็จะมีงบในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มากขึ้นนะฟังแล้วดูคุ้นๆไหมเอาสรุปง่ายๆข้อดีที่กสทช.ยกมา
มันคือตรงข้ามกับสิ่งที่ประชาชนคาดว่าจะเกิดขึ้นหมดเลยจากผลการประชุมเมื่อวันที่20ตุลาคมค่ะนอกจากที่กสทช.จะมีการอนุมัติให้สามารถควบรวมกิจการระหว่าง True และ Dtac ได้แล้วกสทช.เนี่ยก็ยังมีการประกาศเงื่อนไขต่างๆแถมมาให้ในการควบรวมครั้งนี้ด้วยนะเพื่อป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนซึ่งเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันก็มีเยอะแยะมากมายเลยค่ะแต่ว่าเราขอสรุปมาให้ฟังแบบสั้นๆสักประมาณ5ข้อแล้วกันข้อ1คือมีการกำหนดเพดานราคาอัตราค่าบริการเฉลี่ยค่ะโดยค่าบริการเฉลี่ยจะต้องลดลงตลอดร้อยละ12ภายใน90วันหลังจากมีการควบรวมกิจการและจะต้องมีการนำส่งข้อมูลให้กสทช.เรื่องรายละเอียดของค่าใช้จ่ายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการตั้งราคาสินค้าสูงเกินความเป็นจริงอย่างที่2ค่ะกำหนดให้บริษัททรูและดีแทคยังดำเนินกิจการแยกจากกันเป็นเวลาอย่างน้อย3ปีอย่างที่3ค่ะก่อนควบรวม3ปีจะต้องมีแผนจัดตั้งผู้ให้บริการเครือข่ายเสมือนหรือ Mobile Virtual Network Operator หรือ MVNO ค่ะภาษาไทยก็คือการให้บริการเครือข่ายมือถือสำหรับบริษัทอื่นที่ไม่มีโครงข่ายเป็นของตัวเองอะเคสนี้ทุกคนลองคิดตัวอย่างง่ายๆคือ LINE Mobile ค่ะคือ LINE Mobile เนี่ยเขาไม่ได้มีเสาสัญญาหรือมีคลื่นความถี่เป็นของตัวเองแต่เขาอะเปิดกิจการได้โดยการไปขอเช่าเครือข่ายของ Dtac นะคะการที่คสทช.ตั้งเงื่อนไขข้อนี้ออกมาก็เพื่อจะหวังให้ไอ้พวกบริษัทผู้ให้บริการมือถือที่ไม่ได้มีเครือข่ายเป็นของตัวเองอะเข้ามาช่วยป้องกันการผูกขาดแบบว่าถ้าคุณไม่ชอบบริษัทที่เกิดจากการควบรวมระหว่าง True กับ Dtac แล้วคุณไม่ชอบAIS คุณก็สามารถไปใช้บริการของบริษัทพวกนี้ได้ตลาดจะได้เกิดการแข่งขันกันมากขึ้นไม่เกิดการผูกขาดนะอย่างที่4ค่ะหลังควบรวมจะต้องไม่ลดปริมาณจำนวนระบบคลื่นสัญญาณของทั้ง2บริษัทลงจากเดิมเพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานของบริการที่ประชาชนจะได้รับต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับจำนวนลูกค้าที่จะเพิ่มขึ้นและต้องจัดให้มีโครข่ายคมนาคม 5G ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ85ของประชากรทั้งหมดของประเทศภายใน3ปีและร้อยละ90ของประชากรทั้งหมดของประเทศภายใน5ปีนับตั้งแต่วันที่ร่วมธุรกิจและอย่างสุดท้ายค่ะจัดให้มีรายการการส่งเสริมการขายในราคาต่ำเป็นพิเศษสำหรับผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดยเสนอแผนการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบที่น่าสนใจภายใน60วันและเริ่มดำเนินการตามแผนการภายใน1ปีนะอันนี้ก็คือเงื่อนไขที่กสทช.ตั้งขึ้นมาให้สำหรับการควบรวมกิจการ True และ Dtac ครั้งนี้ค่ะก็เป็นการตั้งเงื่อนไขขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ของผู้บริโภคกสทช.เขาบอกแบบนั้นนะแต่ทีนี้ค่ะสำหรับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขามีเหตุผลคัดค้านมากกว่านั้นค่ะคือต่อให้กสทช.จะมีการตั้งเงื่อนไขเหล่านี้แล้วอ่ะผู้เชี่ยวชาญเขาก็มองว่ามันก็ยังไม่สมเหตุสมผลที่จะให้เกิดการควบรวมกิจการระหว่าง True กับ Dtac อยู่ดีศาสตราจารย์ดร.พิรงรองรามสูตรกรรมการด้านกิจการโทรทัศน์ที่ลงมติเสียงข้างน้อยไม่เห็นด้วยกับการควบรวมกิจการ True และ Dtac เนี่ยได้ให้เหตุผลไว้7ข้อดังนี้นะคะอย่างแรกก็คือเมื่อควบรวมกิจการ True และ Dtac แล้วอ่ะ True และ Dtac อ่ะจะเป็นเสมือนกิจการเดียวกันก็คือมีความสัมพันธ์กันในด้านนโยบายแล้วก็อำนาจการสั่งการดังนั้นมันเหมือนเป็นบริษัทเดียวกันไปแล้วอ่ะสิ่งนี้ทำให้ True และ Dtac ไม่ใช่คู่แข่งกันทางการตลาดค่ะทำให้ในตลาดเนี่ยเหลือคู่แข่งเพียง2เจ้าเท่านั้นก็คือ True บวก Dtac กับ AIS นะอย่างที่2ค่ะที่ปรึกษาอิสระจากต่างประเทศซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันและนโยบายการสื่อสารระดับโลกสรุปว่าจากการศึกษาแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบเชิงลบต่อผู้บริโภคมากกว่าข้อดีที่จะเกิดขึ้นอีกทั้งมาตรการต่างๆที่กสทช.ตั้งขึ้นมาเพื่อป้องกันการผูกขาดหรือป้องกันผู้บริโภคเสียผลประโยชน์เนี่ยมันไม่สามารถทำได้จริงได้ทั้งหมดหรือบางอันก็คือทำไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์เช่นการสนับสนุนให้เกิดการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ NON ใหม่ๆการส่งเสริมการแข่งขันในตลาดค้าส่งการใช้คลื่นร่วมการโอนย้ายความถี่อันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆคือเคสของ LINE Mobile ค่ะ LINE Mobile เนี่ยด้วยความที่เขาเช่าเครือข่ายจาก Dtac ใช่ปะฉะนั้นต่อให้เขาจะจัดโปรลดราคายังไงอ่ะเขาก็ไม่สามารถลดราคาให้ต่ำกว่า Dtac ซึ่งเป็นผู้ให้เช่าบริการเครือข่ายได้อยู่ดีสรุปก็คือต่อให้จะเกิด MVNO ขึ้นมากี่เจ้ากี่เจ้าก็ตามมันก็ไม่สามารถแบ่งส่วนแบ่งการตลาดไปจากเจ้าใหญ่อย่าง True Dtac AIS ได้อยู่ดีเพราะสุดท้ายเขาก็แข่งกันเรื่องราคาไม่ได้ดังนั้นนโยบายนี้จะเรียกว่าไม่มีประโยชน์เลยก็ได้แล้วนโยบายอื่นๆที่ทางกสทช.เสนอมาก็ดูแล้วจะไม่ช่วยป้องกันการผูกขาดในตลาดเท่าไหร่นะอย่างที่3ค่ะการบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจภายใต้เงื่อนไขหรือมาตราอื่นๆเฉพาะการที่ผู้บังคับขอร่วมธุรกิจนั้นไม่น่าช่วยเพิ่มระดับการแข่งขันในตลาดได้จริงอย่างที่4ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่แสดงถึงประโยชน์ต่อสาธารณะจากเอกสารของผู้ประกอบการขอร่วมกิจการยังไม่ชัดเจนและไม่เพียงพอ
อย่างที่5การควบรวมกิจการมีโอกาสนำไปสู่การผูกขาดและการกีดกันการแข่งขันซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา40 60 61และ75และขัดต่อแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคมฉบับที่2ที่ต้องเพิ่มระดับการแข่งขันของผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมอย่างที่6การควบรวมธุรกิจจะส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อเนื่องในระยะยาวอีกทั้งยังหวนคืนไม่ได้เพราะตลาดกิจการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของไทยอยู่ในภาวะอิ่มตัวส่งผลให้ผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่ตลาดและมาแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดได้ยากตามรายงานจากที่ปรึกษาอิสระในต่างประเทศแสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องยากที่จะหวนคืนจากสภาวะผูกขาดโดยผู้ประกอบการรายหนึ่งหรือ2รายไปสู่สภาวะการแข่งขันก่อนควบรวมธุรกิจและอย่างสุดท้ายค่ะหนึ่งในผู้ขอรวมธุรกิจมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจใกล้ชิดกับกลุ่มกิจการครบวงจรรายใหญ่ซึ่งครอบคลุมตลาดสินค้าและบริการในระดับค้าปลีกและค้าส่งของประเทศจึงมีโอกาสที่จะขยายตลาดโดยใช้กลยุทธ์การขายแบบเหมารวมส่งผลให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เท่าเทียมระหว่างผู้ประกอบการรายอื่นๆซึ่งอันนี้เขาก็น่าจะหมายถึงค่ายแดงที่แทบจะเป็นเจ้าของประเทศนี้อยู่แล้วนั่นเองนะและอันนี้ก็คือความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญที่ไม่เห็นด้วยกับการควบรวมกิจการค่ะและก็ไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยเพราะว่าจากการประชุมที่ผ่านมา11ชั่วโมงเนี่ยสุดท้ายกสทช.ก็ลงมติเห็นชอบให้ทั้ง2กิจการสามารถควบรวมกันได้อยู่ดีนะแล้วในเมื่อการที่กสทช.ตัดสินว่าทรูกับดีแท็กสามารถควบรวมกิจการกันได้ท่ามกลางการค้านสายตาจากประชาชนแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปตอนนี้สภาองค์กรของผู้บริโภคเตรียมฟ้องคุ้มครองชั่วคราวกรณีทรูควบรวม dtac นะคะแล้วก็เตรียมร้องปปช.เหตุกสทช.ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบค่ะซึ่งเราก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าทางศาลปกครองแล้วก็ปปช.เนี่ยเขาจะรับคำร้องพวกนี้จนเป็นเหตุให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงมติเรื่องการควบรวมกิจการของทั้ง2บริษัทนี้หรือเปล่านะโอเคค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวหลังจบการประชุมการอนุมัติควบรวมกิจการระหว่างทรูและดีแท็กนะคะสรุปง่ายๆก็คือจะมีการควบรวมเกิดขึ้นในอนาคตแต่ว่าทรูกับดีแท็กเนี่ยยังต้องแยกบริษัทกันไปก่อนอย่างน้อยเป็นเวลา3ปีแล้วก็ตอนนี้ทางสภาของผู้บริโภคเนี่ยก็มีการเตรียมร้องเรียนศาลปกครองให้ประกาศคุ้มครองชั่วข่าวในเคสนี้ด้วยรวมถึงจะมีการไปร้องปปช.เรื่องว่ากสทช.เนี่ยปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอีกด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องติดตามรอดูผลกันต่อไปว่าทั้ง2องค์กรเนี่ยเขาจะรับคำร้องหรือเปล่านั่นเองแล้วก็เหมือนเดิมค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปการสรุปดราม่าสรุปข่าวสารแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe Work Point Today ไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะและสำหรับใครที่อยากเจอเนมต่อไปเจอเนมได้ที่ช่องNeoNim Hashtag นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ใน Hashtag หน้าค่ะบ๊ายบายWork Point Today สาระความรู้เพื่อวันนี้